โดย Colla Health คอลลาเจนจากปลาสกัด 100% เดี๋ยวช่วงที่พระจันทร์ขึ้นเป็นพระจันทร์ที่จันทรุปราคาเต็มดวงเดี๋ยวมาดูภาพสดกันนะครับแต่วันนี้มีข่าวฮือฮากรณีของนักร้องชื่อดังคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะครับวันนี้ที่ศาลจังหวัดมีนบุรีได้มีการอ่านคำพิพากษาแล้วเป็นที่ฮือฮาเพราะว่าคำพิพากษาออกมาให้จำคุก20ปีนายยิ่งยงยอดบัวงามสืบเนื่องมาจากคดีช่อโกงกรณีไปทำบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามจำกัดแล้วก็มีอีกหลายกิจการนะครับปรากฏว่าเป็นคดีเป็นความกันขึ้นมาคุณยิ่งยงเป็นจำเลยคนหนึ่งในคดีนี้ครับศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วดูพฤติการทั้งหมดแล้วนะครับมีพฤติการในการแสดงความเท็จต่อประชาชนปกปิดความจริงเข้าข่ายช่อโกงประชาชนจึงพิพากษามีทั้งโทษปรับบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามบริษัทเกษตรสบายบริษัทสุดยอดไอเดียบริษัทพสิทธิ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์และมีโทษจำคุกครับนายยิ่งยงนายปริญญานายฤทธิ์วัฒน์จำเลยที่5ที่7ที่9จำคุกคนละ13กระทงละ3ปีรวมเป็นจำคุกคนละ39ปีแต่ให้การเป็นประโยชน์ครับจึงได้มีการลดโทษเหลือจำคุกคนละ20ปีไม่รอลงอาญานะครับหลังศาลพิพากษาจำคุกคุณยิ่งยงกับพวกก็ได้มีการยื่นขอประกันตัวสุดท้ายศาลให้ประกันตัวครับตีราคาประกันคนละ 500,000 บาทแล้วก็มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลครับหลังได้รับประกันตัวคุณยิ่งยงได้ให้สัมภาษณ์ไปฟังคุณยิ่งยงพูดยังไงหลังจากศาลได้มีการให้ประกันตัวครับจะบอกว่ายืนยันตัวเองว่าทำงานสุจริตมาตลอดแล้วก็อาจจะทำงานเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องการตุนสินค้านะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราต้องได้แต่ก็น้อมรับในคำตัดสินเรื่องทุนนี้ขนาดโดยจริงๆแล้วไม่เคยคิดจะสุจริตพี่น้องประชาชนเลยนี่คือการให้สัมภาษณ์หลังเจ้าตัวได้รับประกันจากศาลนะครับแล้วหลังจากนี้ก็ต้องไปต่อสู้คดีกันต่อสำหรับกรณีดังกล่าวเพราะว่ามีโอกาสอุทธรณ์ต่อแต่ในมุมของผู้เสียหายครับผู้เสียหายเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เพจต้องแฉระบุว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าคุณยิ่งยงได้มีบทบาทสำคัญในบริษัทนั้นแล้วพวกตนเนี่ยไปร่วมลงทุนตามคำเชิญชวนตามคำโฆษณากล่าวอ้างแล้วสุดท้ายไม่ได้รับเงินคืนครับแล้วก็มีการท้าทายด้วยทางบริษัทบอกว่าอยากได้เงินไปฟ้องเอาก็เลยต้องฟ้องครับคุณยิ่งยงในให้การกับศาลว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทเป็นแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นแต่ถ้าเรากลับไปดูครับวิดีโอคลิปตอนที่คุณยิ่งยงได้มีการพูดโฆษณาบริษัทนี้โดยมีพี่น้องประชาชนที่ถูกชักชวนเนี่ยฟังอยู่ด้วยเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนครับบทบาทคุณยิ่งยงตอนนั้นว่ายังไงฮะยังไงอะไรนี้ถ้ารู้รายละเอียดมาทั้งหมดก็ด้วยที่ความที่ว่าเป็นชาวนาคนหนึ่งก็อยากให้อย่ามาทำสารแทนคุณตอบแทนดินของเราให้มันกลับมาเหมือนเดิมระบบนิเวศเหมือนเดิมให้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมก็เลยตกลงปลงใจมาในบริษัทกิฟสยามหรือว่าบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามนะก็ยินดีอยากจะให้ทุกคนนะครับมาร่วมใจกันสร้างกิฟสยามให้มันโตขึ้นแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่ากิฟสยามสามารถนำพาทุกท่านมีรายได้จริงๆนะครับไม่ได้หลอกลวงอะไรขอการันตีว่าด้วยสัจจริงว่าไม่มีในจิตสำนึกว่าจะต้องหลอกเงินชาวบ้านไปใช้ไม่มีนะครับนี่คือการไปเชิญชวนแล้วก็เป็นที่มาครับในการต่อสู้คดีกันในศาลส่วนบริษัทดังกล่าวคือบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามจำกัดใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้างลองไปดูนะครับในช่วงปี2556นะครับคนที่ถือหุ้นมีชื่อยิ่งยงยอดบัวงามหรือว่าชื่อจริงๆคือยิ่งยงบัวงามถือหุ้นอยู่ด้วย 10% ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่ทำให้คุณยิ่งยงวันนี้โดนศาลตัดสินจำคุก20ปีนี่คือกรณีของคุณยิ่งยงยอดบัวงามค่ะส่วนอีกเรื่องนึงครับเรื่องหวยอลเวง30ล้านล่าสุดวันนี้มีคำตอบจากทางตำรวจภาค7แล้วนะครับโดยตำรวจที่แถลงวันนี้สรุปก็คือครูเนี่ยเป็นเจ้าของหวยนะครับโดยตำรวจเนี่ยที่ไปขึ้นเงินถูกแจ้งข้อหาด้วยหลังจากนี้ออกหมายเรียกให้มาต่อสู้คดีครับฐานยักยอกทรัพย์แล้วก็ฐานรับของโจรด้วยที่ไปขึ้นเงินทางตำรวจภาค7นะครับได้มีการแถลงวันนี้ในช่วงบ่ายปรากฏว่าเป็นประเด็นข่าวที่ติดตามกันเยอะมากโดยตำรวจที่แถลงครับอ้างว่า
กรณีดังกล่าวเนี่ยได้สืบเสาะหาพยานแล้วพยานเนี่ยให้การสอดคล้องต้องกันว่าหวยเนี่ยนะครับได้ข้อมูลมาว่าขายที่ตลาดเรดซิตี้กาญจนบุรีแล้วขายให้กับครูปีชาอ้างอิงจากข้อมูลพยานที่ตำรวจเสาะหามากว่า40คนยืนยันว่าพยานน่าเชื่อถือไม่พบพิรุธครับส่วนประเด็นที่ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบลายนิ้วมือของร้อยตำรวจโทจรูญบนซองลอตเตอรี่พลตำรวจโทกิตติพงษ์เงามุกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7บอกว่าอันเนี้ยเป็นข้อมูลที่ไปพบก็ไม่แปลกใจเพราะว่าหวยเนี่ยมันใส่ซองใส่พลาสติกเอาไว้ก็จะไม่พบลายนิ้วมือของคนที่ซื้อนะครับส่วนประเด็นว่ามีพยานอีกกี่ปากที่จะนำสืบนำต่อสู้ในชั้นนี้อันนี้ทางตำรวจไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับในขณะที่ฝ่ายร้อยตำรวจโทจรูญอ้างว่ามีพยานอีก3ปากไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็ขอให้นำมาได้หลังจากนี้ครับแล้ววันนี้พนักงานสอบสวนเตรียมหมายเรียกร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลข้อหาก็คือยักยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจรในมุมของลุงจรูญบ้างร้อยตำรวจโทจรูญเป็นคนที่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินแล้วด้วยนะครับหลังทราบการแถลงข่าวของตำรวจปรากฏว่าร้อยตำรวจโทจรูญก็ไม่กังวลยืนยันในความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าตนเองเนี่ยซื้อมากับมือแต่สุดท้ายก็เดาอยู่แล้วแหละว่ามันจะออกมาอีรอบนี้ยืนยันพร้อมต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไปครับนี่ก็หวยอลเวงค่ะเอาละค่ะแล้วพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ